สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับ CSS Filter นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับ CSS Filter เนี่ยจะเป็น property นะครับเป็น CSS property นะฮะที่จะทำให้เขาเรียกว่าใส่พวกเอฟเฟกต์นะครับให้กับรูปภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการทำให้รูปภาพเบลอนะครับให้รูปภาพมีความสว่างขึ้นใส่คอนทราสต์นะครับใส่พวก drop shadow grayscale hue rotate พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะสร้าง index นะฮะไฟล์มานะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้จะเขียนว่า css filter นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแบบCSS แบบ internal เลยนะฮะก็ไม่ต้องแบบแยกไฟล์เขียนไว้ในไฟล์ index เลยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะหารูปภาพมาสักรูปนะครับเดี๋ยวขอหารูปภาพก่อนนะครับเอามาเป็นตัวอย่างว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอรูปภาพแล้วนะครับโอเคก็มาใส่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไลฟ์เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเขียนผิดไลฟ์เซิร์ฟเวอร์โอเคมาแล้วนะครับผมจะดึงมานะฮะโอเคก็ตรงนี้เป็นรูปภาพปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะฮะว่าCSS filter เนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคผมขอย่ออันนี้ก่อนจุ๊บนะครับผมก็จะเนี่ยเขียนเข้าถึงตัว tag image นะฮะที่ CSS นะฮะเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเบอร์นะครับต้องเขียนอย่างนี้ก่อนเป็นฟิลเตอร์นะฮะเบอร์อย่างนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เป็นพิกเซลนะฮะถ้าเป็นเบอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นพิกเซลสมมุติว่าผมให้มันเบอร์สัก10พิกเซลนะครับนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ารูปภาพนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำเวลาสมมุติว่าเราเอาเมาส์ไปโฮเวอร์สมมุตินะผมจะใส่ transition ให้มันนะครับเป็นสัก 0.3s is in out นะครับก็ผมจะตัดตัวนี้มาก็เวลา image เมื่อมีการโฮเวอร์ที่ image นะครับให้รูปภาพเบอร์ดูนะฮะชึบทุกคนจะเห็นว่ารูปภาพมีการเบอร์ดูชัดนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมครับนี่แหละครับคือเป็นการเหมือนแบบเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพนะครับเราสามารถเอาไปทำอย่างนี้ได้เฮ้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอื่นๆกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับโอเคก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มความสว่างนะครับก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์ตัวนี้จะคือ brightness นะฮะตัวนี้จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มสมมุติผมจะเพิ่มความสว่างให้รูปสัก 10% 10% ผมพูดผิดถ้า 10% มันจะมืดนะฮะจริงๆมันน่าจะเป็น100เนาะค่า default น่าจะเป็น 100% นะครับก็คือเป็น110นะครับเห็นไหมจะเมื่อกี้จะเห็นความสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้คือปกตินะครับค่า default อยู่ที่ 100% สมมติผมเพิ่มไป200เลยทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้โหรูปภาพมีความสว่างขึ้นมากเลยนะฮะ300ดู500 นะครับสนุกเห็นไหมครับนี่สว่างมากรูปภาพก็จะเกิดอาการหลอนๆอย่างนี้นะฮะโอเคก็นะครับประมาณนี้นะฮะเราสามารถเหมือนเดิมครับสามารถทำอย่างนี้ได้แต่ผมเอาคอมเมนต์ออก
เมาส์อุ๊บตาแตกเลยนะครับผม ก็ใช้ให้มันพอดีนะฮะเอาสัก120น่าจะกำลังดีนะฮะเห็นไหมเอาไว้ทำเป็นเวลาเราโฮเวอร์นะครับก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพนะครับโอเคก็ตัวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนที่โฮเวอร์เลยแล้วกันนะฮะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นคอนทราสต์นะฮะคอนทราสต์อย่างนี้นะครับคอนทราสต์เนี่ยก็จะเป็นใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคอมเมนต์เบอร์ไปก่อนคอนทราสต์ก็ค่า default เหมือนกันเลยครับอยู่ที่ 100% อันนี้ผมสมมุติว่าผมเอาสัก150ฟุบคอนทราสต์เนี่ยก็จะเหมือนกับทำให้ภาพมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีคอนทราสต์เนาะนะครับลองสัก200นี่เห็นไหมนะครับลอง1,000ฟุบอันนี้คอนทราสต์เยอะมากนะฮะจะเห็นได้ว่าบอลเป็นสีส้มเลยนะฮะโอเคก็เอ้ยเดี๋ยวผมจะต้องคอมเมนต์ไว้แต่ละตัวนะฮะผมลืมไปก็ตัวที่แล้วจะเป็น brightness นะฮะbrightness โอเคนี่นะฮะจะได้รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับเราทำมากี่ตัวแล้วโอเคก็จบไปนะฮะสำหรับ contrast นะครับตัวต่อไปนะฮะจะเป็น drop shadow นะฮะ filter drop shadow นะครับตัวนี้พารามิเตอร์มันจะมีอยู่4ตัวนะฮะจะมีอยู่ผมไม่แน่ใจว่า4ตัวหรือ3ตัวเดี๋ยวผมขอดูแป๊บโอเคก็จะมีอยู่4ตัวนะครับโอเค4ตัวก็ตัวแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูสมมุติว่าผมเอาเป็น5พิกเซลนะครับ5พิกเซลแล้วก็5พิกเซลแล้วก็สีเอาเป็นสีแดงเอ้ยสีนี้เป็นชื่อสีไม่ต้องมีเครื่องหมายชาร์ปนะครับโอเคทุกคนจะเห็นว่านี่ครับมันจะมีดรอปชาโดว์ขึ้นมาเวลาเราเมาส์ไปโฮเวอร์นะฮะเพราะว่าผมเขียนที่ตัวโฮเวอร์นะฮะนี่เห็นไหมนะครับไอตัว5พิกเซลตัวเนี้ยตัวแรกนะตัวแรกนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมลองเอาให้มันเยอะๆตัวนี้จะเป็นแกน x นะฮะแกน x ก็คือแนวนอนส่วนตัวที่2เนี่ยพารามิเตอร์ตัวที่2จะเป็นแกน y นะฮะก็คือเป็นแนวตั้งสมมติว่าผม0เห็นไหมนะครับแกน x กับแกน y นะฮะถ้าใครเรียนคณิตมาก็น่าจะรู้นะครับผม x นอน y ตั้งนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองเอา y เป็น0ก็จะดันออกมานะครับนี่จะประมาณนี้ส่วนพารามิเตอร์ตัวที่3นะครับตัวนี้ไอตัว5พิกเซลเนี่ยจะเป็นความเบลอนะฮะเป็นความเบอร์ถ้าผมลองเอาเบอร์0นะแบบไม่มีเบอร์เลยก็จะเห็นว่านี่ฮะลองซูมเข้าไปใกล้ๆทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีความชัดมากนะฮะสีของชาโดว์ถ้าสมมติผมเบอร์สัก100ฟุบก็จะมีความฟุ้งนะครับฟุ้งกระจายเลยนะฮะส่วนพารามิเตอร์ตัวที่4ครับก็เป็นสีนะฮะสมมติว่าเราจะเอาสีเงาเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าเอาเป็นสีดำนะฮะเห็นไหมนะครับก็จะเป็นสีดำนี่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับฟิลเตอร์ drop shadow นะครับโอเคนะฮะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเป็น gray scale นะครับก็ฟิลเตอร์ gray scale นะครับGrayscale เนี่ยจะเป็นการทำให้นี่ฮะเห็นไหมว่าเป็นสีดำแน่นอนตามชื่อมันเลยนะครับก็อันนี้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ100%ก็คือสีดำนะครับถ้าลดลงมาสัก20ก็นะครับก็เหมือนกับไม่ดำมากนะครับก็ตามเปอร์เซ็นต์ยิ่งน้อยก็จะยิ่ง
ไม่ดำนะฮะถ้า100%ก็ดำไม่ใช่ดำดิเทาเป็นขาวดำนะครับเป็นขาวดำโอเคถ้าสมมุติเราเอาสัก2,000ยังไงมันก็เป็นขาวดำนะครับเพราะว่ามันจะสิ้นสุดอยู่100%เป็นขาวดำจะเยอะกว่านี้ก็ขาวดำเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ grayscale จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็น hue rotate นะครับfilter hue rotate ตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวลองใช้งานดูนะฮะลองอันนี้จะใช้งานเป็นเขาเรียกเป็น degree เป็นองศานะฮะลองเอาที่ร้อยเด็กเห็นไหมครับว่าสีมันจะเปลี่ยนนะฮะเป็นเหมือนองศาของสีอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมอันนี้50เด็กลอง10เด็กดูก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่20ก็จะเริ่มเปลี่ยนละลองเอา500สิทุกคนก็จะเห็นว่าเหมือนไฟกระพริบนะเพราะว่ามันเหมือนมันเยอะ90นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับ hue rotate นะฮะโอเคเหมือนเป็นการเปลี่ยนสีนะครับให้กับรูปภาพเหมือนเป็นองศาสีอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นinvert นะครับ invert นี่เหมือนกับเป็นการผมไม่แน่ใจว่ามันคือการสลับสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันจะได้เห็นภาพนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเค invert 100% นี่เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เนาะผมอธิบายไม่ถูกว่ามันเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นการ invert สีนะฮะโอเคลองสัก200จะเป็นไงอันนี้จะคล้ายๆกับ grayscale นะฮะน่าจะตันอยู่ที่100เหมือนกันนะครับลองน้อยกว่านี้ดิานะครับก็จะ 100% โอเคก็อันนี้จะเป็น invert นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็น opacity นะฮะตัวนี้ก็เป็นการปรับความจางความเข้มความจางนะครับก็ default น่าจะอยู่ที่ 100% นะฮะ 100% ก็คือแบบสว่างไม่ใช่สว่างเขาเรียกว่าภาพมันจะไม่จางคือเป็นภาพปกตินะฮะถ้าแบบว่า 50% เนี้ยก็จะมีเห็นไหมครับมีความบางมีความจางลงนะฮะสมมุติ 10% นี่ก็จะแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็น opacity นะฮะต่อไปนะครับต่อไปเป็น saturate นะฮะ saturate โอเคก็ลองมาดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ระดับโว อันนี้น่าจะเป็นความชัดความเข้มของสีนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ถ้าปรับเยอะภาพเละเลยเห็นไหมครับโอเคจบไปนะฮะสำหรับ saturate นะฮะต่อไปจะเป็นเป็น sepia นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแต่มาดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะลองเอาสัก500เซเปียนี้คล้ายๆกับเหมือนออกประมาณว่าทำให้ภาพมันหม่นหมองนะผมคิดว่านะประมาณนั้นนะสีมันจะออกแนวแบบหม่นหมองนะครับออกแนวเศร้าๆหน่อยอะไรประมาณนี้คนก็ไม่น่าจะใช้กันนะครับไม่ค่อยใช้กันตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปจะเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นการใช้แบบ multiple filters นะครับก็คือจะเป็นการใช้ contrast กับ brightness นะฮะโอเควิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับฟิลเตอร์แล้วก็ตัวแรกใช้เป็น contrast ส่วนตัวต่อไปจะเป็น brightness นะฮะอันนี้คือเป็นการใช้แบบ multiple filters นะครับโอเคก็ contrast สมมุติว่าเอา150นะ brightness เอาสัก50 brightness เอา500
เห็นไหมนะครับเอา150เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ฟิลเตอร์นะครับสมมุติว่าเราไปเราไม่ต้องการใช้ก็ฟิลเตอร์นั่นนะครับนี่อันนี้ก็คือไม่ใช้งานฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะไม่ถูกใช้งานอะไรเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเรื่อง CSS filter นะครับ CSS filter property ตัวนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับยังไงลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันในเรื่องของการอย่างที่ผมทำให้ดูนะฮะเป็นการแบบdrop เอ้ยไม่ใช่ hover นะครับเป็นการเพิ่มแบบลูกเล่นนะครับให้กับรูปภาพนะครับเว็บหลายๆเว็บก็นิยมใช้กันนะพวกฟิลเตอร์นะฮะโอเคครับยังไงก็หากชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ